ดู VTR เนี่ยเรามีทีมโรงเรียนแต่เราพอเราแข่งไปได้สักเริ่มปวดหัวคุยกันพี่มันไม่ใช่อย่างที่เราคิดแล้วเด็กก็เริ่มไม่เป็นธรรมชาติพอเป็นทีมโรงเรียนเนี่ยจะมีความคาดหวังเข้ามาเกี่ยวข้องคุณครูจะฝึกซ้อมคุณครูจะมีอุปกรณ์เยอะมากเพราะฉะนั้นเด็กเขาก็จะถูกเทรนมาอย่างดีแล้วมันจะไม่เป็นตัวของตัวเองเขาก็จะประวงเดี๋ยวต่อไปเป็นเธอฉากนี้วิ่งไปนะฮะฉากนี้วิ่งมาเก็บของเป็นบล็อกไม้เป็นบล็อกหมดเลยเราจะไม่เห็นความใส่ซื่อเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้เด็กเติบโตขึ้นไปแล้วเขาไม่เป็นตัวของเขาเองก็เลยบอกเอางี้งั้นเราอย่าทำทีมโรงเรียนแล้วคือถามว่าทีมโรงเรียนนี่เป็นทีมที่โอ้โหคนส่งมาเยอะมากนะคะแล้วเวลาจัดทีมโรงเรียนเนี่ยจะนอกจากโรงเรียนแล้วจะต้องมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายควงกันมาหมดเลยมาดูกองเชียร์เพียบใช่ถ้าเราเอาปริมาณเราคงเอาทีมโรงเรียนแต่สุดท้ายเราคิดว่าโครงการนี้ขอเน้นคุณภาพแล้วก็ตอบให้ได้ว่าจบไปแล้วเด็กได้อะไรเด็กเล่านิทานเนี่ยอย่างกรณีของน้องลูกน้ำนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยเขาก็น่ารักนะคะเล่านิทานเขาเล่าคู่ความจริงเขาแข่งเดียวด้วยนะคะแต่ว่าที่เอาไงดีตอนเราประชุมกันเราก็อยากจะเปิดโอกาสให้เด็กเหล่านี้เนี่ยนอกจากจะเล่านิทานเก่งแล้วเนี่ยให้เขาได้ต่อยอดฝึกตัวเองได้ไหมหลังจากเคยขึ้นเวทีเล่านิทานลองมาเป็นพิธีกรนะเพราะเราจะไปคุ้นชินกับการเป็นพิธีกรดาราหรืออย่างน้องแอนตี้ที่เป็นดาราเราจะคุ้นกับพิธีกรอาชีพไงแต่เราจะไม่ค่อยมีพื้นที่ให้กับเด็กที่เขาเป็นธรรมชาติของเขาแล้วก็มาแสดงความสามารถก็เอาต่อหน้านักข่าวนี่แหละเอากันบ้านๆนี่แหละเราเชื่อว่าถ้าเข้าใจเจตนารมณ์ของพวกเราแล้วเราเชื่อว่าคุณจะยอมรับน้องเหล่านี้เข้าไว้ในหัวใจนะคะก็คงไม่ได้หยุดแค่การเล่านิทานค่ะเพราะว่าตั้งแต่ปีแรกนะคะลูกศิษย์ที่เป็นนักปั้นของพี่ปองของพี่ต้อยนี่เลิฟมากคนนี้คือเขาสามารถไปต่อยอดได้ทุกอย่างพอได้รับความมั่นใจแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเด็กเหล่านี้เนี่ยเขาสามารถที่จะเติบโตไปเขาเรียกว่าไปทำสิ่งอื่นๆได้หลากหลายเลยหลากหลายแต่สิ่งที่มหัศจรรย์มากกว่านั้นอีกก็คือว่าการจะหลุดไปหลากหลายเนี่ยเขาไม่ทิ้งรากของตัวเองจะอยู่ในเรื่องของการทำงานเชิงสร้างสรรค์จะอยู่ในเรื่องของการอ่านเพราะฉะนั้นการรับงานคือไม่ใช่ว่าผ่านเวทีนี้แล้วคาดหวังว่าจะไปอยู่เวทีดันดาราหรือว่าไปเป็นดาราเนี่ยนะคนไม่ใช่เพราะว่ามันจะเป็นมนุษย์อีกพันนึงที่เข้ามาในโครงการนี้ที่จะไปขึ้นเวทีร้องเดอะสตาร์คงไม่ใช่แต่อาจจะเป็นเดอะสตาร์ในแวดวงของคนทำเรื่องของการอ่านอย่างนี้พูดได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหวังว่าคืออนาคตเราสร้างได้แล้วก็ปลูกฝังได้โครงการนี้ก็จึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะสำหรับเด็กที่อยากจะมาเปิดประสบการณ์ส่วนอนาคตเป็นยังไงไม่รู้แต่ปูพื้นฐานไว้แน่นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สุดท้ายจริงๆค่ะอยากให้ทั้ง3ท่านนะคะได้ฝากทิ้งท้ายสำหรับการจัดโครงการครั้งที่6ในครั้งนี้สักนิดนึงค่ะเรียนเชิญดร.ทัศนัยก่อนค่ะก็อยากจะขอฝากข่าวด้วยนะคะพี่ๆน้องๆนักข่าวทุกท่านเกี่ยวกับกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะคะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยคือทั้ง3หน่วยงานที่เราจับมือกันมาเป็นปีที่6อย่างใกล้ชิดเนี่ยนะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจากจุดนี้เนี่ยนะคะหนูน้อยนักเล่าเนี่ยจะสามารถที่จะจุดประกายให้กับเพื่อนๆของเขานะคะแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยให้เห็นความสำคัญของการอ่านนะคะเพราะว่าการอ่านหนังสือแล้วก็เล่านิทานให้ลูกฟังเนี่ยนะคะก็คือจุดสำคัญที่สุดในการที่จะสร้างพฤติกรรมการอ่านและซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งการอ่านการเรียนรู้ในอนาคตขอฝากตรงนี้ด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะเรียนเชิญค่ะพี่ปองคงฝาก2ส่วนส่วนที่1ก็คือฝากครอบครัวอ๋อ3ส่วนฝากครอบครัวนะครับที่สนใจให้รีบเข้ามาสมัครนี่เหรอใช่ไหมครับเพราะว่าเด็กๆเนี่ยในความกระตือรือร้นของเขาเนี่ยมันจะมีตัวแปรเยอะมากร้อนจัดหนาวจัดหิวจัดมันจะทำให้ความสนใจหรือความดึงความสนใจเข้าไปหายไปก็ลูกต้องลูกสนใจก็อย่าอ้อยอิงก็มาเถอะต่อไปทีมโรงเรียนของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนนะครับแม้แต่ในโรงเรียนลองมองดูในบริเวณของรอบๆโรงเรียนเนี่ยมันก็มีพื้นที่ทั้งดีและไม่ดีซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ไม่ดีในโรงเรียนมีสื่อเยอะแยะที่ไปดึงเด็กให้ต่ำลงไม่ได้จุดใจเด็กให้สูงขึ้นขอให้เปิดพื้นที่ของการเล่านิทานอ่านหนังสือเนี่ยให้เป็นตัวดึงใจเด็กดึงชีวิตเด็กให้สูงขึ้นอย่าให้ตกต่ำตามธรรมชาติของจิตมนุษย์ที่มันจะตกต่ำฝากสื่อมวลชนทุกท่านนะครับว่าในพื้นที่ของสื่อมวลชนเองเนี่ยมันจะมีความมหัศจรรย์ของความเป็นสื่อมวลชนถ้าเราพูดกันในเวทีอย่างนี้นะครับมันก็จบเป็นอยู่แค่นี้ถ้าเกิดว่าสื่อหนึ่งหัวหนึ่งปกเนี่ย
ไปขยายผมเชื่อว่าคนจะอ่านได้นับหมื่นถ้าสื่อได้ให้พื้นที่ที่จะบอกกับสิ่งดีๆให้กับคนอ่านถ้ายิ่งหลายปกมันก็ยิ่งทบทวีฉันก็ขอพื้นที่สื่อนะครับให้เป็นพื้นที่ดีๆที่จะให้ความรู้ที่จะให้กำลังใจและที่สำคัญก็คือดึงใจของคนอ่านให้สูงขึ้นมหัศจรรย์ของสื่อมีนะครับก็อยากจะให้เกิดมหัศจรรย์กับโครงการนี้นะครับว่าระหว่างรายทางของการทำงานจะมีพื้นที่ของสื่อที่จะบอกว่าการเล่านิทานและอ่านหนังสือเนี่ยเป็นสิ่งที่แค่เปิดใจแล้วก็เปิดตาเปิดความรู้สึกแล้วก็ทำเองได้โดยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเพียงแต่ลงใจแล้วก็ลงความรักของเรากับลูกค่ะขอบคุณค่ะมหัศจรรย์อีกเรื่องนึงค่ะพี่ปองแล้วก็มหัศจรรย์เรื่องนี้เราทั้ง3คนนี้ฉันเชื่อว่าเรามหัศจรรย์มากนะฮะถ้าจะเปรียบเทียบในการทำโครงการมาทั้ง6ปีนะฮะโครงการอะไรที่เราทำแล้วเราไม่ได้ตังค์เสียตังค์แล้วขาดทุนอยู่ได้ทุกปีก็ยังทนทำนะนี่เป็นหนึ่งในโครงการนะค่ะแล้วเราก็มองหน้ากันนะคะว่าเราก็เอาไงที่ยืดหยัดค่ะพี่ใช้คำว่ายืดนะนั่นค่ะความสุขนะคะพี่ต้อยเนี่ยลงทุนนะคะคนนี้ลงคอนเทนต์ค่ะส่วนคนนี้ลงแรงนะคะนี่แล้วก็ชวนประชาสัมพันธ์แต่ว่าพอสุดท้ายแล้วพี่มันทีไรก็เจ็บตัวทุกทีนะจะทำต่อหรอเราทำมันทุกปีเนี่ยนะเพราะว่าปลายทางเราคิดว่าทำอะไรที่มันคืนสังคมบ้างนะคะบางทีการที่ทำอะไรเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่มีเรื่องของเงินเป็นตัวตั้งอย่างเดียวถ้าสังคมเนี่ยโดยรวมนะคะเห็นความสำคัญนะคะว่าสิ่งที่เราทำจิตนาลงเพื่ออะไรเนี่ยแล้วมันได้รับการเผยแพร่เนี่ยดิฉันเชื่ออยู่อย่างว่ามันจะทำให้เกิดหน่วยงานหรือองค์กรที่อยากจะทำอะไรเพื่อสังคมเพิ่มขึ้นมาด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจะบอกว่าคือถ้าไม่มีผู้ใหญ่ที่พยายามยืนหยัดกับกิจกรรมดีๆแบบนี้อาจจะมีไม่ถึงครั้งที่6แบบนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็ฝากพี่ๆสื่อมวลชนนะคะเรื่องราวดีๆอยากให้ช่วยเผยแพร่แล้วก็กระจายข่าวกันนิดนึงปีนี้อยากจะแบบว่าขยายพื้นที่ในการจัดงานให้มันกว้างมากยิ่งขึ้นเพราะว่ารองรับไม่พออะไรอย่างเงี้ยขอบอกนิดนึงนะคะไหนๆก็เผาขนาดนี้แล้วนะคะหัวมันก็ขนาดนี้แล้วตอนนี้เนี่ยเงินมีได้แค่กี่จังหวัดเนี่ยเงินมีได้แค่4จังหวัดนะคะนี่บอกกันตามตรงไม่มีอะไรปิดเลยนะคะทำไงดีอยากไป5ค่ะเอาไงดีพี่โรคหูการทรมานจิตใจมันขาดไปจังหวัดนึงนะพี่มันไม่ทั่วถึงค่ะเอาวะพี่บอกอะไรที่มันหันได้ก็หันได้ที่สำคัญที่สุดก็หันค่าแรงนี่คือทำงานฟรีหมดเลยใช่ป่ะคะโอเคฟัมหนูด้วยใช่ป่ะคะโอเคเพื่อเด็กน้องคิดว่าส่วนหนึ่งนะช่วยเด็กๆช่วยเด็กหนูรักเด็กมากๆเลยล่ะเอาละค่ะวันนี้ได้ความรู้นะคะในช่วงของการเสวนาสารฝันสู่เส้นทางหนูน้อยนักเล่านิทานขอเสียงปรบมือดังๆให้กับวิทยากรทั้ง3ท่านของเราค่ะต้องขอขอบคุณดร.ทัศนัยวงศ์พิเศษกุลนะคะคุณเรืองศักดิ์ปิ่นประทีปและคุณสวงพลสิทธิสมานค่ะขอบคุณค่ะและแน่นอนอย่างที่บอกว่าเราจะต้องเฟ้นหาเด็กที่เป็นธรรมชาติใช่มั้ยคะพี่ปองค่ะเดี๋ยวหนูจะมีเด็กชาตินี้แหละค่ะที่จะมาแสดงความสามารถโนสคริปต์ทุกอย่างออกมาจากอัดใจอินเนอร์รอยเด็กเขาพร้อมแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญทั้ง3ด้านนะคะให้กำลังใจเด็กเก่งของเราได้เลยซึ่งจะบอกว่าใครที่เจอน้องคนนี้คือชม VTR ก็จะเห็นหน้าเขาแต่ตัวจริงจี๊ดมากจี๊ดมากเขาบอกว่าเขาไม่ได้โดดเรียนมาแต่ว่าทางเนี้ยทางมาเธอร์แอนด์แคร์เนี่ยกรุณาโทรไปเรียนเชิญใช้คำว่าเรียนเชิญเขามานะคะเพราะฉะนั้นก็มาว่างลวดลายไม่รู้ว่าวันนี้เตรียมนิทานอะไรมาฝากกันบ้างแต่แน่นอนค่ะว่าช่วงเวลานี้เราจะมาฟังนิทานสนุกๆ นะคะเรามีนักเล่ารุ่นใหญ่ต้องขอแนะนำนิดนึงนะคะคุณศักดิ์สิริมีสมศรีค่ะกวีสีไลท์นะคะจะมาประชันกับนักเล่ารุ่นเล็กของเราน้องอมสินเด็กชายวัยรุ่นวีระสถิตค่ะต้องบอกว่าอมสินเป็นหนึ่งในเจ้าของรางวัลหนูน้อยยอดนักเล่านิทานวันนี้ไม่รู้เตรียมนิทานอะไรมาฝากกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของรุ่นเล็กกันก่อนเลยพร้อมเรียบร้อยแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับอมสินผมขึ้นมาอยู่ป.2ที่โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมแล้วครับใครอยากฟังนิทานผมบ้างครับอยากนับเลยเหรออยากหมดเวลาแล้วหมดเวลาหมดเวลาอย
หยับข้างหน้าหน่อยได้ไหมอะหล่อกล้องมองไม่เห็น